มีข่าวรายงานว่า iPhone SE รุ่นที่1แล้วก็ iPhone 6S และ 6S Plus อาจจะมีโอกาสได้ไปต่อใน iOS 14เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันครับรายงานล่าสุดจาก Mac Rumors อ้างอิงจากรายงานของ The Verifier นะเผยว่า iOS 14นั้นจะรองรับอุปกรณ์เดียวกับที่ iOS 13รองรับนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ iPhone 6S 6S Plus ที่เปิดตัวในปี2015แล้วก็ iPhone SE ที่เปิดตัวในปี2016พร้อมกับ iPhone 7นั้นมีโอกาสที่จะได้อัปเกรดเป็น iOS 14ด้วยในครั้งนี้นอกจากนี้ทางฝั่ง iPod นะครับก็จะเป็น iPod Touch รุ่นที่7ที่อาจจะสามารถอัปเดต iOS 14ได้เช่นกันครับทั้งนี้เราจะทราบกันได้อย่างไรจะมีการยืนยันเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าให้รอปลายเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นั่นก็คือวันที่22มิถุนายนปี2020ซึ่งทาง Apple นั้นมีกำหนดจะจัดงาน WWDC หรือว่าดับของปี2020โดยรูปแบบการจัดงานนั้นจะเป็นการจัดผ่านระบบเสมือนหรือว่าการจัดออนไลน์นั่นเองครับเอาเป็นว่าณตอนนี้ใครที่ใช้ iPhone 6S 6S Plusใครที่ใช้ iPhone SE รุ่นที่1อยู่ยังไงก็ติดตามข่าวนี้ให้ดีๆถ้าสมมุติว่าข่าวนี้เป็นจริงนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับ iPhone รุ่นเก่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆใน iOS 14ได้เดี๋ยวยังไงเราจะเกาะติดข่าวนี้มาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมครับปุ่มไลค์อยู่ตรงนี้แล้วก็ฝากกด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับLet's go!